วัสดีครับผมต้อมวรวินนะครับวันนี้ผมคิดอะไรไม่รู้ครับผมอยากจะเดินไปโรงเรียนด้วยคนเดียวนะครับผมนี่มันเป็นคลิปที่ท้าทายมากๆนะฮะดูสิว่าภารกิจนี้ผมจะสำเร็จหรือไม่นะฮะก็กดไลค์ Subscribe กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเป็นเวลา 6:27 แล้วนะทุกคนซึ่งจากบ้านผมเนี่ยไปโรงเรียนก็ประมาณ5กิโลเมตรนะครับผมน่าจะถึงประมาณ7โมงกว่าๆนะฮะเดินไปโรงเรียนนะฮะรู้สึกว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปชมเลยครับโอ้ดูอากาศแล้วสิครับผมดูฟ้านะฮะตอนเช้าๆโอ้อากาศดีมากเลยอ่ะเพราะเรามาเดินแล้วบอกมีต้นไม้ริมทางอย่างนี้รู้สึกว่าให้บรรยากาศให้อากาศที่ดีมากนะครับผมในตอนเช้านี้โอ้ขยะเต็มเลยท่านผู้ชมโอ้โหโอ้ยมีคนเขามาทิ้งไว้บ้านนะฮะตรงนี้นี่ก็มีฮะโอ้ขยะเกลือนเลยครับผมมีคนแอบทิ้งตรงนี้มีต้อง4ถังนะท่านผู้ชมฮะคือช่วยให้แบบทิ้งขยะได้แบบไม่ต้องทิ้งในปงในป่าในต้นไม้นี้นะฮะก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับผมแต่ก็ยังมีคนทิ้งนะครับทุกคนโอ้ยอะไรเนี่ยตรงนี้ก็มีทิ้งต้อง4ถังมาชักมาทิ้งอะไรตรงนี้โอ้นี่อ้าวรถไฟมาพอดีครับท่านผู้ชมนี่ฮะเราอยู่บนถนนแล้วนะฮะหรือว่าถนนใหญ่นะผมที่ตรงไปก็จะถึงโรงเรียนนะฮะแต่ว่ามันยังอีกไกลนะครับทุกคนผมก็เดินไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เวลา 6:50 นะครับผม52นะฮะก็ยังมีเวลานะฮะผมชิวๆไปเดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆนะครับผมไปโอเคครับผมซึ่งครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกที่ผมเดินไปโรงเรียนด้วยคนเดียวแล้วครับผมช่วงนี้เป็นหน้าหนาวด้วยนะฮะก็เย็นสบายโอ้โหตอนนี้ครับผมเหงื่อเริ่มออกแล้วนะฮะนี่ซึ่งผมอยากลองอะไรแปลกๆใหม่ๆบ้างนะโอ้สุดยอดไปเลยนะฮะตอนนี้ก็7โมงพอดีนะฮะผมไปครับผมเดินทางต่อดูคลิปก่อนแล้วกันนะฮะเวลาเหลือเฟือ8 วิเอาวะนี่แล้วกันเฮ้ยไม่ได้ไปโอเคผมตอนนี้เราเดินมาเกือบครึ่งทางแล้วครับทุกคนขอนั่งพักพิงก่อนแล้วกันนะฮะของว่างก่อนแล้วกันนี่ครับผมเป็นอาหารแบบลองท้องนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปกินข้าวโรงเรียนร้อนมาก
ครับซึ่งที่ผมมาเดินนี้ก็มีประโยชน์นะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะฮะการเดินถึงการเดินจะไม่ได้เผาผลาญพลังงานได้ดีเมื่อเทียบกับการออกกำลังกายด้วยวิธีอื่นแต่หากเราออกกำลังกายด้วยการเดินอย่างสม่ำเสมอและมากพอในแต่ละสัปดาห์ร่างกายของเราก็จะแข็งแรงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับท่าเดินที่ถูกต้องของการเดินนะครับผมก็คือหลังตรงก้าวไม่ควรยาวเกินไปและควรก้าวสั้นๆแต่ก้าวถี่ๆนะผมก็คือเราก้าวแบบเล็กๆเนี้ยแต่เราเดินแบบถี่ๆนะฮะแล้วก็มีการแกว่งแขนด้วยนะครับผมไม่ก้มหน้าความเร็วในการเดินที่เหมาะสมของแต่ละคนจะไม่เท่ากันหลักการง่ายๆคือเราต้องเหนื่อยแต่เรายังสามารถพูดได้นะครับผมด้วยพูดแบบพูดคุยได้ปกตินะฮะไม่ถึงขั้นหอบหายใจไม่ทันแต่อย่างน้อยต้องมีเหงื่อออกบ้างโอ้เนี่ยเหงื่อการเดินของเราก็จะเหมาะสมต่อการออกกำลังกายและเผาผลาญพลังงานนั่นเองก็ประมาณนี้ครับผมเราต้องเดินป่ะครับผมตอนนี้นะเราเริ่มเห็นโรงเรียนแล้วนะครับโรงเรียนของเราอีกไม่ไกลครับผมก็จะถึงละโรงเรียนโรงเรียนโอ้ไปครับในที่สุดก็ถึงโรงเรียนเย้นี่นะฮะโอเคผมตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงโรงเรียนที่เรียบร้อยแล้วเย่ตอนนี้ครับผมเราใช้เวลาไปตอนนี้ฮะมานั่งโม้อยู่ครึ่งชั่วโมงแม่ควาย 7:20 นะครับผม23นะฮะนั่นเองก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปแล้ว